อาการตายลักษณะแบบนี้ไอ้หมอนี่มันโดนยาสั่งแน่นอนคำพูดที่ผมเคยได้ฟังหลังจากเห็นสภาพการตายแบบแปลกประหลาดของคนคนหนึ่งยาสั่งคืออะไรตอนเด็กๆผมนี่สงสัยมาตลอดผู้หลักผู้ใหญ่ก็เตือนกันหนักกันหนาว่าให้ระวังยาสั่งตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานที่ให้ไว้ก็คือยาพิษจำพวกหนึ่งที่เชื่อกันว่าถ้าผู้ใดกินเข้าไปแล้วจะต้องตายเมื่อกินอาหารที่กำหนดหรือตามเวลาที่กำหนดไว้พระยาอนุมานราชทนได้บันทึกเรื่องการทำยาสั่งไว้ว่ายาสั่งนั้นทำจากว่านบางชนิดนำมาบดผสมเข้ากับกระดูกงูเห่าไฟเมื่อจะใช้ก็นำผงนี้จำนวนเล็กน้อยไปใส่ในเหล้าคนที่กินเข้าไปก็จะตายภายใน 4-5 ชั่วโมงเว้นแต่จะได้รับยาแก้ทันเวลายาสั่งเป็นอวิชชาอาคมที่ใช้ในการสังหารชีวิตผู้คนเป็นการหลอมรวมวิชาอาคม2แขนงเข้าด้วยกันคือไสยเวทและวิชาปรุงยาสมุนไพรเอาความหมายโดยทั่วไปของยาสั่งคือเป็นยาพิษที่กินแล้วถึงตายหรือได้รับความทุกข์ทรมานยาสั่งนั้นมีหลายรูปแบบมีแบบกินแล้วตายภายในไม่กี่นาทีหรือกินแล้วก็ค่อยๆตายมักจะถูกปรุงด้วยการนำยาพิษหลายๆชนิดมาปรุงผสมรวมกันว่ากันว่ายาสั่งเป็นไสยเวทที่คนยุคก่อนเกรงกลัวเป็นอย่างมากส่วนประกอบของยาสั่งทำจากสมุนไพรบางตัวที่ต้องเข้าไปเก็บในหุบเขาลึกที่เป็นวันดับตามฤกษ์ของเขาเช่นเดียวกันกับการปรุงยาสั่งแต่ละที่ก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันสูตรที่ทำขึ้นเป็นความลับเฉพาะบุคคลยาสั่งนั้นเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งที่ผู้ทำได้นำมาโรยไว้ในอาหารหรือน้ำดื่มรวมทั้งของกินอย่างอื่นแล้วกำหนดด้วยคาถาอาคมให้ผู้กินนั้นต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาร้ายแรงที่สุดก็คือถึงความตายที่เรียกว่ายาสั่งเพราะเป็นการกำหนดสูตรตัวยาไว้ว่าหลังจากที่กินยาตัวนี้เข้าไปแล้วคนที่กินจะต้องตายเมื่อกินอาหารที่กำหนดเข้าไปเช่นว่ายาสั่งที่มีตัวกระตุ้นคือเนื้อหมูในส่วนผสมของยาก็จะต้องใส่เนื้อหมูลงไปด้วยหลังจากเหยื่อได้รับพิษเข้าไปแล้วจะไม่มีอาการใดๆจนกระทั่งกินเนื้อหมูเข้าไปก็จะเริ่มมีอาการป่วยจะตายเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ใช้โดยก่อนหน้านั้นจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับร่างกายเลยยาสั่งอาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นชนิดน้ำยาลูกกลอนยาสั่งบางประเภทมีเพียงผู้ทำเท่านั้นที่รู้ทางแก้แต่บางครั้งก็ตั้งใจขึ้นมาแบบปิดหนทางรอดกันเลยก็มีหากเป็นชนิดน้ำเพียงแค่ดื่มไป1ช้อนหรือครึ่งแก้วก็ทำให้เหยื่อเสียชีวิตได้สรุปแล้วไม่ว่าเหยื่อจะรับประทานในปริมาณมากแค่ไหนก็สามารถทำให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกันเนื่องจากผู้ทำมักจะใส่ในอัตราที่สูงโดยปกติการวางยาสั่งในเหล้าหรือน้ำดื่มจะทำก็ต่อเมื่อมีความแค้นกันเป็นส่วนตัวเป็นการฆ่ากันแบบเลือดเย็นยาสั่งมีระยะเวลาออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันช่วงออกฤทธิ์ตั้งแต่3เดือน6เดือนหรือ 1-2 ปีหากพ้นเส้นตายที่วางไว้ผู้ที่ถูกยาสั่งจะยังคงมีชีวิตรอดดังเดิมจึงทำให้เกิดความสับสนกันว่ายาสั่งเป็นวิชาที่อยู่ระหว่างไสยศาสตร์หรือวิชายาพิษกันแน่เป็นเหตุให้วิชายาสั่งนั้นยากที่จะเผยแพร่ออกมาง่ายๆเพราะถ้าเปิดเผยออกไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองได้สำหรับอาการของผู้ที่โดนยาสั่งระยะแรกจะเหมือนคนปกติต่อมาร่างกายผอมแห้งแรงน้อยมีไข้
ถ้ารับประทานอาหารต้องห้ามตามที่ผู้สั่งกำหนดมาจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดทันทีมีอาการหงอยหงอยเงาเงาหรือท้องไส้ปั่นป่วนทุรนทุรายเป็นบางครั้งแล้วก็หายไปเป็นหายหายซึ่งคนโบราณจะรู้ว่าเป็นอะไรตรวจชีพจรได้หัวใจจะเต้นไม่ปกติเมื่อได้รับยาแก้อาการเหล่านั้นก็จะหายทันทีเรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับยาสั่งลุงน้อยเป็นคน8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราแกเล่าว่าในช่วงวัยเด็กราวปีพ.ศ.2507ถึงปีพ.ศ.2508พ่อของแกมีวงปี่พาทย์และมีวงกองยาวด้วยรับงานแสดงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงครั้งหนึ่งถูกว่าจ้างไปแสดงแข่งขันกองยาวกับอีกคณะหนึ่งในอำเภอสนามชัยเขตเป็นงานทอดกฐินที่วัดแห่งหนึ่งเจ้าภาพมาจากกรุงเทพเขาอยากดูจึงให้จัดหาวงกองยาวมาแข่งกันซึ่งในครั้งนั้นพ่อของแกชนะในการแข่งขันและคงสร้างความไม่พอใจแก่คณะกองยาวคู่แข่งเป็นอย่างมากแต่ว่าพ่อของแกไม่รู้เพราะคนเหล่านั้นก็ไม่แสดงท่าทีอะไรเมื่อแข่งเสร็จถึงเวลากินข้าวทางคณะนั้นก็แบ่งอาหารมาให้กินมีผักเสี้ยนดองมีปลาร้าแล้วก็อาหารอีกหลายอย่างลุงน้อยบอกว่าพ่อแกกินเข้าไปก็ไม่มีอาการอะไรแต่พอตกค่ำก็เกิดอาการชักตาค้างคนที่วัดที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าโดนยาสั่งเขาจึงแก้ด้วยการเอาน้ำซาวข้าวและก็สมุนไพรบางอย่างมาผสมกันแล้วก็ให้กินทำให้รอดตายมาได้ในคราวนั้นเรื่องนี้เป็นที่แปลกใจแก่ลุงน้อยและสมาชิกในวงกองยาวเป็นอย่างมากเพราะทุกคนก็กินด้วยกันแต่ไม่มีใครเป็นอะไรนอกจากพ่อของแกคนเดียวสุดท้ายลุงน้อยแกก็บอกว่าพ่อของแกก็ตายเพราะยาสั่งนี้อยู่ดีเพราะไม่รู้เขาสั่งมายังไงบ้างแล้วพ่อของแกก็ไม่ได้ระมัดระวังในการกินอาหารแกบอกว่าพ่อของแกเพิ่งตายแต่สภาพศพนั้นเล็บมือเล็บเท้าเป็นสีดำปากสีคล้ำผู้คนที่มาดูต่างก็พากันบอกว่าอาการตายลักษณะแบบนี้ไอ้หมอนี่มันโดนยาสั่งแน่ๆยาสั่งถึงแม้จะมีความรุนแรงและน่ากลัวแต่สามารถแก้พิษได้ด้วยต้นลางจืดส่วนการป้องกันสามารถทำได้โดยใช้วัสดุที่เป็นโลหะเงินหรืองาช้างจุ่มลงไปในน้ำหรืออาหารหากเปลี่ยนเป็นสีดำคือมียาสั่งเจือปนอยู่แต่ผู้รู้ก็บอกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะคนที่ทำยาสั่งเก่งๆจะหาทางป้องกันได้อยู่แล้ววิธีการป้องกันยาสั่งได้ 100% คือไม่ทานอาหารหรือทานน้ำนอกบ้านและของอื่นๆที่มีคนอื่นแปลกหน้าเอามาให้นอกจากของของตนเองและเป็นที่แน่ใจแล้วเท่านั้นมีอีกวิธีที่จะพิสูจน์ว่าอาหารมียาพิษหรือยาสั่งเจือปนคือให้ฝานหัวว่านขอทองแก้ฝานเป็นชิ้นบางๆใส่ลงไปในอาหารหากว่านนี้หมุนเชื่อได้ว่าในอาหารนั้นมีพิษเจือปนในปัจจุบันยังเชื่อว่ายังมีการใช้ยาสั่งอยู่ผู้คนมักบอกกล่าวเตือนให้ระวังตัวถ้าเข้าไปในแถบพื้นที่นั้นๆเช่นจังหวัดจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสระแก้วโคราชและก็จะมีในแถบภาคใต้คือจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดพัทลุงThank you.